ค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าการสั่งจองอาหารกลางวันในโรงอาหารค่ะเพื่อนๆ เคยประสบปัญหาอาหารกลางวันไม่เพียงพอกันหรือเปล่าคะบางครั้งอาจารย์อาจจะปล่อยมารับประทานอาหารช้าแต่เพื่อนๆจะหมดปัญหานี้ไปนะคะโดยแค่ไปโหลดแอปพลิเคชันการสั่งจองอาหารในโรงอาหารค่ะแอปพลิเคชันของเรานะคะก็สามารถสั่งจองหรือดูเมนูอาหารที่เหลืออยู่ในโรงอาหารได้ค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะหมดปัญหาการที่อาหารไม่เพียงพอต่อพวกเราได้ค่ะแล้วก็สามารถสั่งหรือว่าจองอาหารที่แอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะได้กินอาหารอย่างติดอร่อยค่ะแอปพลิเคชันของเรานะคะสามารถโหลดได้ทางระบบ Android นะคะและระบบ iOS ค่ะถ้าสมัครเป็นครั้งแรกนะคะสามารถใช้เลขบัตรประจำตัวนักเรียนนะคะและเลขท้ายบัตรประชาชน5หลักค่ะ